เศรษฐกิจยุ่งยากทุกคนมีปัญหาซึ่งคนส่วนใหญ่ก็พากันดิ้นรนทุกวิธีทางเพื่อให้สามารถอยู่รอดมื้อรอดวันไปและมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ยังมีผู้ที่มีแนวคิดมักง่ายหากินทางลัดซอกวิธีลักเล็กขโมยน้อยไปฮอดลักรถลักรางพาหนะของคนอื่นซึ่งล่าสุดปกส.นครหลวงเวียงจันทน์แม้สามารถจับได้กลุ่มแก๊งลักรถจักรพร้อมเก็บกู้รถคืนได้12คันในวันที่29มิถุนายน2022พันเอกอินปันหาดาวเฮืองห้องหัวหน้าปกส.เมืองศรีสัตนนครหลวงเวียงจันทน์ได้มอบรถจักรที่เก็บกู้คืนได้จากคุณให้ลักไปจำนวน12คันมอบคืนเจ้าของเดิมต่างหน้าก้าวหับโดยทานบัวคำขันธวงศาประชาชนบ้านดอนติ้วเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ทานห้องหัวหน้ากองบัญชาการปกส.เมืองศรีสัตนาได้ให้ฮู้ว่าในจำนวนรถดังกล่าวนี้แม่นได้นำซอกเริ่มแต่เดือนมังกร2022ภายหลังได้รับแจ้งในวันที่21มังกร2022ได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ลักทรัพย์พลเมืองรถจักรซูเมอร์เอ็กซ์ยูฮัน K33 ฟิตเนสสตูดิโอตั้งอยู่บ้านโพนสีนวลเมืองศรีสัตนาคภายหลังได้รับแจ้งจึงสมทบปกส.กุมเพียววัดปกส.บ้านโพนสีนวลลงกวดการสถานที่เกิดเหตุและสามารถกำหนดเป้าหมายโกกระทำผิดจากนั้นจึงได้ซอกค้นหาใช้เวลา3เดือนจึงฮู้ได้ผู้ก่อเหตุตกมาฮอดวันที่29เมษายน2022จึงเข้าจับตัวท่าบุญทวีอายุ16ปีกรรมกรอยู่บ้านหาดทรายขาวเมืองหาดทรายฟองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมของกลางรถจักรซูเมอร์เอ็กซ์สีดำหมายเลขทะเบียน4687กำแพงนครผ่านการสอบสวนท่าบุญทวีรับสารภาพว่าระยะผ่านมาเคยลักรถจักรมาแล้ว28ครั้งโดยร่วมกับมูอีก2คนหลังจากมีข้อมูลผลการสอบสวนมื้อต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้จับผู้ร่วมขบวนการซื้อเท่าลิตรอายุ16ปีกรรมกรผักเซาอยู่บ้านฮองแก่เมืองไซเซธามาทำการสอบสวนและได้ฮู้ว่าผู้เกี่ยวเคยลักรถจักรมาแล้ว11ครั้งในนี้ร่วมกับเท่าบุญทวี7ครั้งได้ประกาศขายผ่านทาง Facebook และขายให้คนฮู้จักกันมาฮอดวันที่18พฤษภาคม2022เจ้าหน้าที่ได้สืบต่อนำจับผู้ต้องสงสัยซื้อขายทรัพย์ผิดกฎหมายซื้อเท่าเคนยืนอายุ17ปีกรรมกรบ้านสะพานทองใต้เมืองศรีสัตนาคและเท่าสันดาอายุ23ปีอยู่บ้านหัวขวาเมืองไซเซธานครหลวงเวียงจันทน์ทั้งสองรับสารภาพว่าผ่านมาเคยห่วมรับซื้อรถจักรที่ได้มาจากการลัก13คันหลังจากซื้อมาแล้วได้ส่งขายออกต่างแขวงตกมาฮอดวันที่18พฤษภาคม2022จึงถึงเจ้าหน้าที่จับตัวมาดำเนินคดีต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวเหี่ยงห้องมายังพ่อแม่ประชาชนพนักงานรัฐกรถูกสั่นคนในสังคมจงมีสติในการจอดรถและปกปักรักษาเพื่อหลีกเลี่ยงตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มคนบ่ดีสนับสนุนโดยพาลิเซดยนตกรรมแห่งความลูลาเหนือระดับสนับสนุนโดยบริษัทบุญเลี้ยงอสังหาริมทรัพย์ดินงามเป็นของทานการบริการดีเป็นของเฮา